ขอบคุณสำหรับการกระทึ้งไลค์วันนี้จะมาพาใช้ไดนาโมสร้างไดเมนชันให้เราขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่รายการบิมกับเต้กนะครับเป็นรายการบิมคอนเทนต์บิมดีๆแล้วคุณจะใช้เลวิตโรบอทนะวิสเวิร์กก็ซินโครไดนาโมนะก็สามารถมาดูรายการนี้เอาความรู้ไปได้แล้วลุยกันเลยนะครับนะสามารถกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยได้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าแคร์กดว้าวถ้าอยากรังแกกันกดกระทึ้งมาเลย okay. ถ้าเจอกินไลน์มาเนี่ยแล้วเราต้องมานั่งวัดเองก็มันก็ไม่ได้เสียเวลามากแต่ไดนาโมมันจะทำให้เร็วขึ้นเวลาที่มุมผมเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการเล่าเรื่องในการรับชมคลิปนี้ไลฟ์นี้นะสามารถทำตามได้ทุกคนแต่ว่าต้องมีผู้ปกครองควรได้รับคำแนะนำคือเลือกเลเวลว่าจะใส่กินไลน์เลเวลไหนนะครับแล้วก็อิเลเมนต์ลากข้อเนี่ยก็คลิกนะเวลาเราสมมติว่า default template เรา dimension มันไม่ใช่อยากไม่ได้อยากที่เราต้องการวิธี set default คือใช้คำสั่ง create similar รู้สึกจะเป็นคนแรกในประเทศไทยนะที่สอนใช้ dynamo player ครับเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะพอดูคลิปนี้ปุ๊บความรู้เราระดับโลกแซงไปเลยก็ฝึกใช้ไว้นะ dynamo player เนี่ยมันผมมันดีมากเลยไงล่ะธรรมดาที่ไหนล่ะเออไวดีนะไวนะไวไหมครับชอบไหมครับชอบกดหนึ่งให้หน่อยครับวิวต้องเลือกวิวถูกวิวนอร์ทพีเอสต้องนอร์ทแล้วเล่นลงมาด้วยอีซี่เสืออีซี่แต่ผมยังไม่ได้ลองเล่นกับอิเลเมนต์นะผมยังนึกไม่ออกมันจะปรับใช้กับการวัดอิเลเมนต์ยังไงเนี่ยสั้นๆง่ายๆแค่นี้แหละดีละเนี่ยไว้ยาวไว้ยาวเกินนาทีไม่ใช่ไม่ใช่งั้นคือบางคลิปบางเนื้อหาก็ยาวเนื้อหาก็สั้นสลับกันไปไม่ได้ขี้เกียจนะครับว่าเดี๋ยวไปเล่นเกมต่อหลังเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ